นบีห้ามกินหัวหอมกระเทียมมามัสยิดแต่ว่าบางทีเราเข้ามัสยิดเนี่ยเวลาเข้าแถวเนี่ยเราจะได้กลิ่นของคนที่สูบบุหรี่บางทีเขาคงจะสูบมากไงไหมเวลาเราละหมาดใกล้ๆเขาเนี่ยจะได้กลิ่นเลยถามว่าคนที่ให้กลิ่นบุหรี่กับเราเนี่ยเขาจะบาปไหมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องรู้ไหมสองกระทงหนักหนักบุหรี่ฮารอมสาเหตุที่ฮารอมอาจารย์นบีบอกเลยนบีพูดคำว่าฮารอมเนี่ยมาอัสการอกาซีรูฮูฟากอลีรูฮูฮารอมุนข้อที่หนึ่งอะไรก็ตามที่กินไปแล้วมันทำให้มึนเมากินตอนมากเมากินตอนน้อยไม่เมาก็ถือว่าฮารอมแล้วบุหรี่ข้อที่สองเขาเรียกว่าอะไรอินนัลมูบัซซีรีนากานูอิควานัชบุหรี่ดูดไปหมดซองแล้วเท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่รู้อ้าวร้อยบาทตังหนึ่งร้อยบาทเราเผาตังนะบุหรี่ไม่ได้มีอะไรคุณประโยชน์กับร่างกายเลยหนึ่งไม่มีประโยชน์สองทำลายร่างกายไปเข้าหะดีษอีกลาดอรอรอวาลาดิรอรอฉะนั้นบุรีเนี่ยพี่น้องอาจารย์ไหนตรงๆมีไหมนบีอัลลอฮ์ตรงๆจะไปหาเจอเหรอนี่แหละมันจะมีหะดีษหลายอย่างที่มันไปสอดคล้องกับบุรีอุลามะจึงเลยบอกว่าบุรีฮารอมอ้าวอุลามะบอกบุรีเหม็นบุรีมักกะโรเพราะกลิ่นของมันเขาพูดถึงกินเขาไม่ได้พูดถึงตัวเพราะตัวมันเนี่ยบุหรี่จะทำลายอะไรถุงลมโป่งพองใครอยากจะรู้ไปเลยครับที่โรงพยาบาลแล้วจะเห็นเลยทั้งห้องสูบบุหรี่ทั้งนั้นเลยเอาล้อพี่น้องน่าสงสารปอดปอดแล้วอยู่อย่างเงี้ยแล้วเวลาหนักๆเลือดออกบุหรี่ดีตรงไหนข้อที่หนึ่งเท่เท่สองแก้เขินไม่รู้จะทำอะไรสามแก้เหงามีไหมเกี่ยวกับศาสนาเรามีประโยชน์คลายเหงาเหมือนไหมเหมือนเหมือนฮัสบุลลอฮ์เป็นไงเหมือนไหมฉะนั้นใครที่มาละหมาดแล้วมีกินบุหรี่สองกระทงหนึ่งดูดบุหรี่เก้าแล้วเก้าสุราสองทำให้ข้างๆกูฟาติฮะไปไม่รอดเลยก็ถือแม่นจะไปตรงไหนก็ไปไม่ได้เพราะยืนไปแล้วเนี่ยเขาเรียกทำร้ายภาษาในหลักวิชาการเขาเรียกทำร้ายคนละหมาดนอกจากทำร้ายคนละหมาดยังทำร้ายมาลาอิกะห์ด้วยอันนี้น่ากลัวครับ